ี่เป็นเรื่องเดียวกับความรู้เรื่องสุญญตาหรือเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเคยพูดกันมามากแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูมันจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันกับความรู้เรื่องตถาตาสุญญตาว่าว่างไม่มีสัตว์บุคคลตถาตามันมีแต่ความเป็นเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองตามแบบของธรรมชาติไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเหมือนกันดังนั้นจึงเป็นความรู้เรื่องอนัตตานั่นเองอนัตตาแปลว่าไม่มีอัตตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อเห็นจัตตาเห็นความเป็นอย่างนั่นเองแล้วมันก็คือเห็นความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดังนั้นคำว่าตถตาก็ดีสุญญตาก็ดีอนัตตาก็ดีแม้จะมีเสียงออกชื่อต่างกันหรือความหมายแห่งถ้อยคำต่างกันแต่ผลของการปฏิบัติย่อมเป็นอย่างเดียวกันคือทำให้ไม่มีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ในความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไม่ถือเป็นการกระทำความรู้สึกแห่งสัตว์แห่งบุคคลมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนั่นเองตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่คืออานิสงส์ว่าให้เห็นความไม่มีสัตว์บุคคลแล้วจะไม่มีความทุกข์ที่ทรมานจิตใจเท่าตอนนี้ไปที่เวลาเหลืออยู่ก็จะพูดเรื่องวิธีปฏิบัติกันบ้างสักเล็กน้อยตามสมควรถ้าไม่พูดเรื่องวิธีปฏิบัติก็ดูจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าความรู้ที่ไม่ทำให้เป็นการปฏิบัตินั่นมันไม่มีประโยชน์วิธีปฏิบัติตถาตานั้นเป็นได้ทั้งเรื่องของปัญญาเป็นได้ทั้งเรื่องของสติเป็นได้ทั้งเรื่องของสมาธิเป็นได้ทั้งเรื่องของศีลอย่างนี้มันพูดมาจากข้างบนเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสติเป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของศีลถ้าจะพูดไปจากข้างล่างก็เป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของสติและเป็นเรื่องของปัญญาอย่างนี้ก็ได้เป็นเรื่องของศีลหมายความว่าเราจะต้องสำรวมระวังอย่างไม่เผลอคือสำรวมเหมือนกับรักษาสิ่งที่มันเป็นอันตรายอย่าให้มันเป็นอันตรายระวังอย่าให้เกิดความรู้สึกที่ผิดไปจากความจริงข้อนี้สังวรไว้ระวังไว้สำรวมไว้การปฏิบัติให้อยู่กับความเป็นอย่างนี้หรือตถาตานี้มันก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นศีลเดี๋ยวนี้ความเพ่งจิตให้ลึกลงไปที่ตัวตถาตาความเป็นอย่างนั้นให้มันเจาะลงไปที่นั่นมีความเป็นตถาตาเป็นอารมณ์เพื่อจะศึกษาให้เข้าใจยิ่งๆขึ้นไปการปฏิบัติอย่างนี้มันก็มีลักษณะเป็นสมาธิทีนี้ความมีสตินั้นมันเนื่องอยู่กับปัญญาต้องมีปัญญารู้เรื่องตถาตาโดยชัดเจนซะก่อนศึกษาพินิจพิจารณาดูนะให้เห็นในความเป็นตถาตามีอยู่ในสิ่งทั้งปวงโดยนัยยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้นของการบรรยายความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องตถาตานี้มันจึงมีการปฏิบัติที่เป็นไปในลักษณะของปัญญาที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งขึ้นมาทีนี้พอถึงคราวที่จะใช้ความรู้อันนี้ต้องทำให้เป็นสติคือระลึกได้และวิ่งมาให้ทันท่วงที
เมื่อตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นหรือสัมผัสผิวหนังเป็นต้นแล้วให้มีสติพาเอาไอ้ความรู้เรื่องสัทธามาให้ทันควันให้ทันท่วงทีอย่าให้โง่อย่าให้เผลออย่าให้ล้มอย่าให้อะไรได้เนี่ยความที่จะลึกถึงสัทธาได้ทันท่วงทีที่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เราเรียกว่าสติความยากลำบากจะอยู่ที่เรื่องของสติไปคิดดูไปสังเกตดูจะพบว่าไอ้ความยากลำบากเนี่ยมันอยู่ตรงเรื่องต้องความมีสติเพราะมันใช่มันเพราะมันให้เวลาสั้นมากเป็นระยะเวลาที่สั้นมากถ้าเราจะปฏิบัติศีลเราจะเอาเท่าไหร่เอาเวลาเท่าไหร่ก็ได้เราจะทำสมาธิเราจะเอาเวลาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเราจะทำปัญญาวิปัสสนาเอาเวลาเท่าไหร่ก็ได้แต่พอถึงเรื่องของสติมันมีเวลาจำกัดเหลือเกินพอสักตาเห็นรูปมันมีแวบเดียวเท่านั้นถ้าขาดสติมันก็ล่มละลายแล้วคือมันไปหลงรักหลงเกลียดหลงชังอะไรซะแล้วนั่นระยะที่จะต้องมีสติต้องใช้สตินี่มันสั้นมากมันจึงปฏิบัติยากแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัย การปฏิบัติธรรมะสำคัญอยู่ที่สตินั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามันป้องกันได้ด้วยสติ มันสติเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุกๆกรณีสติเป็นเครื่องตั้นกระแสแห่งกิเลสและความทุกข์นี่ท่านตรัสว่าอย่างนี้มากมายเหลือเกินและสติสัพพัทธะปัจฉิยาสติเป็นสิ่งที่ต้องเอามาใช้ในทุกกรณีท่านว่าจะต้องฝึกฝนในเรื่องตถาตาให้แจ่มแจ้งแล้วก็มีสติเอามาใช้ทันท่วงทีซึ่งมีระยะเวลามันก็ชั่วฟ้าแลบชั่วสายฟ้าแลบถ้าช้าไปมันก็ต้องพลาดไปแล้วคือจิตมันไปยินดีหรือยินร้ายเสร็จแล้วนี่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องมีสติครั้งหนึ่งเพื่อจะเพิกถอนนี่ออกไปเสียแล้วตั้งต้นกันใหม่ก็เป็นหน้าที่ของสติอยู่นั่นเองขอให้เราฝึกหรือปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับตถาตานี่ทั้งในแง่ของศีลทั้งในแง่ของสมาธิทั้งในแง่ของสติและทั้งในแง่ของปัญญาทีนี้ก็เกี่ยวกับ